สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแล้วเงินเข้าใครครับเข้าเจ้าของบ่อนรัฐบาลได้ภาษีไปไงเศษเงินค่าตงเล็กๆน้อยๆเพราะว่าดูแนวโน้มเนี่ยผมติดตามข่าวมานะผมติดตามข่าวนะฮะนะครับติดตามข่าวคืออะไรเงินเข้าประเทศนะเงินเข้าเจ้าของบ่อนพอมีบ่อนเสรีปุ๊บนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันนี่ผมได้คุยกับนักการเมืองมานะไปนั่งกินวายเขาบอกเขาก็จะเอาเงินทุจริตก็มาฟอกในบ่อนสบายเลยสมัยก่อนเวลาจะฟอกต้องส่งไปไหนครับไปต่างประเทศราคาพลังงานจะลดปรากฏวันก่อนนะดูข่าวครับราคาพลังงานรัฐมนตรีอะไรก็ไม่รู้คลังหรือไงผมพูดในสภาเขาบอกว่าอะไรราคาพลังงานลดไม่ได้นะครับเพราะน้ำมันไฟฟ้าต่างๆเราต้องซื้อจากต่างประเทศครับร้อยละ90 80อะไรเนี่ยเพราะนั้นลดไม่ได้เอาชิบหายแล้วเวลาหาเสียงอ่ะทำไมบอกเดี๋ยวจะหาทางลดราคาพลังงานหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าคุณพูดในสภาเลยนะครับบอกว่าราคาพลังงานลดไม่ได้จะลดยังไงเพราะน้ำมันต้องซื้อจากซาอุอิรักอะไรต่ออะไรก็ว่าไปก็ชิบหายนะครับดังนั้นเวลาหาเสียงบอกจะลดราคาพลังงานลดแก๊สลดไฟฟ้าเอ้ามันคือการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าประชาชนก็เลยถามไม่มีใครเนี่ยผมไม่อ่านคอมเมนต์มาเนี่ยผมก็รวบรวมมาแล้วก็มาพูดแทนประชาชนพี่น้องประชาชนว่าพี่เดก็ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนนะจริงหรือเปล่าครับเพราะคุณพูดเลยในสภาเนี่ยตอนแถลงบอกว่าอะไรราคาพลังงานลดไม่ได้ครับน้ำมันก็ซื้อจากต่างประเทศไฟฟ้าก็ต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นลดไม่ได้ลดไม่ได้แล้วคุณหาเสียงทำไมนะคุณหาเสียงทำไมหรือเป็นการหาเสียงนะครับเพื่อให้คนเชื่ออย่างเดียวหรือเปล่าหรืออะไรนะครับนะแล้วหลังจากนั้นทำไม่ได้พอทำไม่ได้เขาก็ต้องวิจารณ์เสร็จอย่าไปว่าเขาครับเพราะเราไปโม้แบบนั้นนะครับเราก็ต้องทำให้ได้จริงไหมครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับได้ทราบกันนะครับจุกครูนะนี่เขาบอกอะไรมีแต่ขึ้นราคาทุกอย่างไหนบอกจะจัดการเจ้าสัวนะไหนบอกจะจัดการเจ้าสัวราคาของขึ้นทุกวันครับนะเจ้าสัวก็รวยขึ้นทุกวันครับราคาสินค้าก็ขึ้นนะแล้วก็เจ้าสัวก็รวยขึ้นทุกวันและยิ่งมีคลิปเสียงคล้ายลุงป้อมเฮ้ยเงินอยู่ไหนมึงรับมาจากใครแล้วมึงรับมาทำไมไม่แบ่งมึงอมหรือเปล่าอ้าวยิ่งสงสัยใหญ่เลยว่าเฮ้ยเจ้าสัวเหล่านี้สนับสนุนพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะเมื่อเจ้าสัวจ่ายตังค์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวพลังงานเจ้าสัวสะดวกซื้อเจ้าสัวอสังหาริมทรัพย์เจ้าสัวธุรกิจเหล้าเบียร์ซึ่งกำไรเยอะๆถ้าเจ้าสัวเหล่านี้บริจาคเงินให้กับรัฐบาลนั่งคู่ติดกับคุณทักษิณตีกอล์ฟด้วยกันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าราคาพลังงานจะลดในเมื่อถ้าเป็นพวกเดียวกันหมดมันก็ต้องดูแลกันเจ้าสัวดูแลรัฐบาลรัฐบาลดูแลเจ้าสัวอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้พี่น้องประชาชนแค่สงสัยนะกูแค่สงสัยนะไม่ได้ยืนยันอะไรก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่เดก็อยากจะฝากไปยังรัฐบาลว่าเฮ้ยก็พวกคุณไปนั่งคู่กับเจ้าสัวเบียร์เจ้าสัวเบียร์ไม่เห็นไหมเจ้าสัวอะไรวะเจ้าสัวร้านสะดวกซื้อนะเจ้าสัวโทรนาคมเจ้าสัวพลังงานเจ้าสัวสังหาริมทรัพย์ไปนั่งรวมกันหมดแล้วเนี่ยนะคนเหล่านั้นคือผู้สนับสนุนหลักของรัฐบาลหรือเปล่าด้านการเงินการทองในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องเอื้อประโยชน์เรื่องนโยบายนะครับต่างๆที่จะทำให้เจ้าสัวรวยขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่ามิฉะนั้นเขาจะไปสนับสนุนรัฐบาลทำไมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรก็ในเมื่อนะพวกคุณเป็นพวกเดียวกันหมดแล้วแล้วคุณจะไปทำให้เขาได้กำไรน้อยลงไหมล่ะเขาก็รวยขึ้นพี่น้องประชาชนก็ไปจนลงเวลาคิดโครงการอะไรต่างๆเนี่ยอย่างคุณทักษิณไปพูดมันมีแต่โครงการแบบระดับอภิมหาโปรเจกต์คนมหาเศรษฐีต้องมีเงินเป็นแสนล้านที่ทำได้เช่นทำคาสิโนคือเปิดบ่อนเสรีแต่เรียกว่านะศูนย์รวมความบันเทิงEntertainment Contact คือเปิดบ่อนนะครับนโยบายเปิดบ่อนเนี่ยลงทุนเป็นแสนแสนล้านเนี่ยประชาชนก็มีเงินลงไหมไม่มีมันก็เป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับเศรษฐีทั้งนั้นใช่หรือเปล่า
เพราะมันต้องลงทุนเป็นแสนล้านหมื่นล้านพอเปิดขึ้นมาแม่ก็รวยเงินเข้าประเทศจริงครับเงินเข้าบ่อนเงินเข้าบ่อนแล้วเงินเข้าใครครับเข้าเจ้าของบ่อนรัฐบาลได้ภาษีไปไงเศษเงินค่าตงเล็กๆน้อยๆเพราะว่าดูแนวโน้มเนี่ยผมติดตามข่าวมานะผมติดตามข่าวนะฮะนะครับติดตามข่าวคืออะไรเงินเข้าประเทศนะเงินเข้าเจ้าของบ่อนพอมีบ่อนมีบ่อนเสรีปุ๊บนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันนี่ผมได้คุยกับนักการเมืองมานะไปนั่งกินวายมาเขาบอกเขาก็จะเอาเงินทุจริตก็มาฟอกในบ่อนสบายเลยสมัยก่อนเวลาจะฟอกต้องส่งไปไหนอะไปต่างประเทศไม่อยากบอกประเทศแล้วกันเดี๋ยวเวลาไปเดินทางไปเที่ยวเดี๋ยวแม่งจะบล็อกกูเข้าประเทศไม่ได้กูไม่อยากชื่อประเทศไหนเพราะผมเป็นคนชอบเที่ยวต่างประเทศผมนั่งคุยกับนักการเมืองเขาเล่าให้ฟังเขาบอกพี่เดพอมีบ่อนเสรีปุ๊บมีคาสิโนมีอะไรต่างเนี่ยสมมุติว่าเราโกงชาติบ้านเมืองมาสักหมื่นล้านเราก็เอาหมื่นล้านแม่งไปฟอกในบ่อนเสรีพอถึงเวลานั้นแม่งก็มีใบเสร็จใบเสียภาษีเรียบร้อยหมื่นล้านเนี่ยกูได้มาจากการเล่นการพนันนะครับมันก็เป็นการเงินจากเงินสกปรกกลายเป็นเงินสะอาดแม่งไม่ต้องไปฟอกที่ไหนก็ฟอกกันในประเทศไทยก็รวยตายห่าแล้วเพราะนั้นใครที่แม่งเป็นเจ้าของบ่อนเนี่ยนอกจากจะมีรายได้จากการพนันแล้วมันจะมีอะไรมันจะมีช่องทางในการฟอกเงินรวยกันตายเลยนะไม่ต้องไปลงทุนซื้อภัตตาคารซื้อร้านสะดวกซื้อสร้างโรงแรมแล้วก็ให้เช่าราคาถูกเหมือนในจังหวัดท่องเที่ยวหลายๆภาคเท่าที่ผมทราบมาก็เอาเงินเข้าบ่อนมาก็ฟอกกันเสร็จเลยสบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายเหล่านี้คนรวยได้ประโยชน์แล้วคนจนได้อะไรอ่ะเปิดบ่อนมาก็อาจจะแบบคนไทยนะครับก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยถนัดสู้ลาวเขมรกัมพูชาไม่ได้เวียดนามไม่ได้อันนี้เราต้องยอมรับความจริงนะแม่งเราสู้เขาไม่ได้จริงๆนะนะครับไปที่ไหนได้เจอแต่คนลาวแม่งพูดได้3ภาษาภาษาลาวภาษาไทยภาษาอังกฤษคนจีนก็เหมือนกันนะลูกน้องผมก็ได้ทนายผมเนี่ยก็ได้ผัวเป็นคนจีนคนจีนแม่งก็พูดได้3ภาษาภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วถึงเวลาเขาเปิดบ่อนเสรีขึ้นมามีแต่ชาวต่างชาติมาเที่ยวเขาก็ต้องจ้างคนจีนคนลาวคนพม่าซึ่งพูดภาษาอังกฤษเก่งคนไทยก็ไม่เก่งแล้วต้องจ้างพวกแจกไพ่พวกแจกไพ่แจกยังไงแจกแล้วโกงก็รวยอะไรต่างๆเอาคนต่างประเทศเก่งกว่าผมทำคดีเรื่องโกงการพนันสน.ราชกระบังเนี่ยเป็นข่าวใหญ่จำได้ไหมนะครับเนี่ยผมเป็นทนายความของเจ้าของบ้านเนี่ยที่โดนเซียนพนัน7คนโกงเงินเนี่ยข่าวใหญ่เนี่ยพี่เดเนี่ยเป็นทนายความนะตอนนี้ตำรวจดำเนินคดีช่อโกงอยู่หลอกลวงเล่นการพนันเนี่ยคนแจกไพ่เนี่ยแม่งเงินเดือนดีนะหลายแสนนะมีทิปมีอะไรมาแจกต้องแจกแล้วต้องแจกเก่งแล้วต้องโกงเก่งด้วยเจ้าของบ่อนเนี่ยแม่งได้ตังค์เลยนะครับนะครับผมไปหมาเก๊าไปอะไรต่างประเทศมาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเลยคนแจกไพ่เงินเดือนดีนะแจกเก่งโกงเก่งยิ่งโกงเก่งก็รายได้ดีเพราะนั้นคนไทยแม่งจะได้อะไรมันก็อย่างมากแค่คนทำความสะอาดนะครับได้เงินเดือนสักหมื่นกว่าบาทถึงหรือเปล่านะอีกคนก็เป็นรปภ.รปภ.เดี๋ยวนี้แม่งก็ต้องจ้างรปภ.ต่างประเทศเพราะอะไรเพราะมันไม่เชื่อใจคนไทยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอย่างที่ฝ่ายค้านก็พูดในสภาเนี่ยแม่งก็จะได้เฉพาะพวกเศษเงินเนี่ยเศษเงินได้แค่เศษเงินนั่นเนี่ยที่จะได้นอกนั้นก็นโยบายเศรษฐีเนี่ยแลนด์บิดเนี่ยใครได้อะเอกชนได้ฝ่ายค้านก็อภิปรายอะนะคุณหนูลิซ่าหรือไงนะครับนะครับสสพรรคประชาชนน่ะนะน้องลิซ่าหรือไงนะพรรคขมลหรืออะไรนะที่เป็นคนใต้ที่บอกอ่ะเนี่ยไปทำแลนด์บิดทำไปทำมาเนี่ยมันอาจจะประเทศชาติอาจจะไม่ได้ประโยชน์แต่มันจะได้ประโยชน์คนที่ดูแลพวกคณะกรรมการพวกบอร์ดเนี่ยสามารถอนุมัติให้เศรษฐีต่างๆเนี่ยนะสามารถซื้อที่ดินหรือเช่าที่ดินได้อะไร99ปีได้จะกลายเป็นว่าแถวๆนั้นการบริหารจัดการที่ดินจะเปลี่ยนไปและที่ดินต่างๆเนี่ยจะเป็นของชาวต่างชาติหมดเศรษฐีเพราะว่าคณะกรรมการที่ดูแลแลนด์บิดสามารถที่จะอนุมัติสัมปทานให้ใครมีที่ดินเอาไปทำประโยชน์รายได้ให้คนต่างชาติได้ก็กลายว่าที่ดินแถวๆภาคใต้ที่จะทำแลนด์บิดนะครับมูลค่ากี่แสนล้านก็ไม่รู้ก็จะตกเป็นของพวกนายทุนก็นะพัฒนาที่ดินก็เปลี่ยนไปชาวบ้านทุกวันก็ไม่มีที่ทำกินก็ยิ่งลำบากมากไปอะไรสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนต่างๆนะสุดท้ายแล้วไม่รู้ประเทศชาติจะได้อะไรแต่คนที่ได้คือเศรษฐีก็ไปกว้านซื้อที่ดินกันไว้
หรือบางคนซื้อไปหมดแล้วก็ได้นะครับกลายเป็นเขตเศรษฐกิจอย่างที่ฝ่ายค้านเขาว่าหรือไม่รัฐบาลก็ต้องชี้แจงเหมือนภาคตะวันออกเนี่ยทำไปทำมาคนระยองแม่งจะมีที่อยู่ไหมแม่งกลายเป็นแหละเขตเศรษฐกิจมีแต่ต่างชาตินะซื้อที่ดินซื้ออะไรไปหมดนะครับราคาที่ดินแม่งกระพุ่ง3เท่า4เท่าอย่างภูเก็ตพุ่งไป10เท่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วจะมีแต่ต่างชาตินะแล้วก็สามารถออกกฎหมายพิเศษมาให้เช่าที่ดิน99ปีได้นะพอ99ปีก็ต่อไปอีก99ก็เท่ากับว่าแผ่นดินนี้กลายเป็นของต่างชาติคนไทยล่ะย้ายไปอยู่ที่ไหนอ่ะริมถนนใต้สะพานลอยหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่นะรัฐบาลต้องตอบนะครับเนี่ยเชียงใหม่ก็เหมือนกันเนี่ยเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวนี้คอนโดหมู่บ้านอะไรต่างๆก็เป็นคนต่างชาติวันก่อนเนี่ยผมไปเชียงใหม่เนี่ยนั่งรถแก๊ปเขายังเล่าให้ฟังเลยเขาบอกพี่เดทุกวันเนี่ยรับคนต่างชาตินะลงจากสนามบินลงเสร็จแม่งเข้าหมู่บ้านเลยมันมีรีสอร์ทเป็นหมู่บ้านของคนต่างชาติเลยมีไกด์มีร้านอาหารนะเขาบอกบางที่แม่งมีแม้กระทั่งโสเภณีครบหมดเราไม่ได้เลยโสเภณีไทยยังไม่มีคนมาใช้บริการเลยขนาดนั้นนี่เขาเปรียบเทียบนะด้วยความเคารพนี่เล่าให้ฟังนี่แหละครับคือความจริงครับรัฐบาลแม่งต้องตระหนักนะครับต่างชาติเข้ามาเนี่ยแม่งก็ดีอย่างเสียอย่างเข้ามาเนี่ยเอาเงินมาลงทุนก็ดีนะครับมาเที่ยวก็ดีแต่หลายคนแม่งเข้ามาก่อยากรรมมาค้ายามาฟอกเงินหนีคดีปลอมเอกสารเยอะแยะรัฐบาลต้องดูแล้วผสมภาษีแม่งเสียนะครับทุกวันนี้แม่งก็มีพวกหลบเลี่ยงภาษีเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นเราเก็บภาษีอะไรได้บ้างหรือเปล่าเพราะมันมีแต่ตลาดมืดมีแต่เรื่องมืดๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนและทุกวันนี้ยาเสพติดแม่งเยอะแยะนายกอิงยังบอกเลยยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยก็ไหนตอนหาเสียงแหกปากตะโกนบอกนะยาเสพติดต้องหมดไปจากแผ่นดินพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลยาเสพติดต้องหมดไปนะพวกคุณอยู่กันมาปีกว่าแล้วครับยาแม่งยังขายดิบขายดีเหมือนเดิมครับเอาไงครับท่านนายกเองครับจะทำยังไงครับหรือว่าพวกคุณมีแค่น้ำลายอย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาฝากมาผมก็ถามท่านนะ